เมื่อวันที่29มกราคม2567ค่ะพลโททวีคูณริมสาธรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนแถลงข่าวหลักเกณฑ์การได้มาของใบสด .43 ว่าต้องการชี้แจงลำดับขั้นตอนในการได้มาซึ่งใบสด .43 ที่ถูกต้องค่ะซึ่งมี2รูปแบบคือผู้ที่ผ่านกระบวนการตรวจเลือกมาจับใบดำใบแดงจะต้องมีประธานและคณะกรรมการลงลายเซ็นทั้งหมดค่ะและจะได้รับเอกสารจากวันตรวจเลือกจากมือประธานค่ะส่วนอีกกรณีคือผู้ที่ผ่อนผันก็จะได้สด43กลับไปเช่นเดียวกันค่ะแต่จะมีช่องเขียนว่าผ่อนผันซึ่งเงื่อนไขสำคัญคือจะต้องได้รับจากมือประธานในวันตรวจเลือกเท่านั้นค่ะถ้าไปได้วันอื่นจะมาบอกว่าวันนั้นไม่มาแล้วมาวันหลังมาจับใบดำใบแดงแล้วได้ใบสด43กลับไปอันนี้ไม่มีโดยกระบวนการยืนยันว่าวิธีการเป็นแบบนี้และจะได้รับเพียง2รูปแบบเท่านั้นค่ะพร้อมนำใบสด43ที่ถูกต้องมาแสดงให้สื่อมวลชนเห็นรายละเอียดค่ะสำหรับใบสด43หัวใจหลักอยู่ที่2 อย่างคือกรรมการ5ท่านเซ็นครบทุกช่องและจะต้องรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันนั้นเท่านั้นและวันเดียวด้วยไปรับวันอื่นก็ไม่ใช่ส่วนคนที่เข้ากระบวนการไม่ว่าจะจับฉลากใบดำหรือใบแดงก็จะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนี่คือหัวใจสำคัญถ้าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จะต้องผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นค่ะถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่เป็นตามที่บอกก็อาจจะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ค่ะเมื่อถามว่าจากการตรวจสอบต้นขั้วของนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลหรือไม่พลโททวีภูยืนยันว่าใครที่อยู่ในระบบต้นขั้วเจอหมดค่ะเพราะฉะนั้นชายไทยทุกคนที่เข้าสู่ระบบจะต้องมีต้นขั้วค่ะส่วนต้นขั้วของนายจิรัตระบุไว้อย่างไรนั้นตนอธิบายไปแล้วว่าขั้นตอนของสด43มีอะไรที่ถูกต้องลายเซ็นต้องครบลายนิ้วมือต้องพิมพ์ต้องไปดูว่าสิ่งที่มีผู้แสดงออกมาว่าสด43ใบนั้นเป็นสิ่งที่ราชการออกให้หรือไม่เพราะถ้าไม่ครบก็จะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ค่ะส่วนจะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นั้นก็เป็นไปตามที่ตนชี้แจงไปค่ะถ้าฟังแต่ต้นจะทราบว่าของจริงจะต้องรับจากมือประธานถ้าองค์ประกอบพวกนี้ไม่ครบก็จะไม่ใช่ของจริงค่ะแต่ถ้าเป็นการปลอมแปลงเอกสารในฐานะหน่วยรับผิดชอบตรงจะดำเนินการอย่างไรพลโททวีภูลระบุค่ะว่าขณะนี้กองทัพบกอยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐานและแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษค่ะขณะที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน X ถึงกรณีดังกล่าวค่ะว่ากองทัพต้องชี้แจงว่าทำไมสด43จำนวนมากของประชาชนจึงไม่มีตราประทับรอยนิ้วมือถ้าทุกใบเป็นใบปลอมทั้งหมดก็ต้องดูลายเซ็นของทหารถ้าเป็นลายเซ็นจริงก็หมายความว่าทหารที่เป็นเจ้าของลายเซ็นซึ่งเป็นคนของกองทัพเสียเองอาจจะช่อโกงประชาชนค่ะ